สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาทราบถึงหลักการของการสร้างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันก่อนนะคะหลักการในการสร้างนะคะข้อแรกเลยก็คือเราต้องพิจารณาองค์ประกอบของการคิดที่กำหนดนะคะซึ่งแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราต้องมีการกำหนดองค์ประกอบของการคิดให้ถูกต้องให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นการกำหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบนั้นๆเพื่อที่จะนำมาเป็นข้อคำถามในการวัดต่อไปนะคะแล้วก็ทำการสร้างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาให้พวกเราได้ทำความรู้จักกันทั้งหมด5แบบนะคะซึ่งแต่ละแบบก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างของแบบวัดนะคะอันแรกก็คือแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันแอนด์เกรเซอร์นะคะและแบบที่2ก็คือการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของเดสเซลและเมฮิลนะคะแบบที่3ก็คือแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิสค่ะแบบที่4ก็คือแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของฟาซิออนนะคะและแบบที่5เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กเตอร์ค่ะเรามาทำความรู้จักแบบวัดชนิดแรกก่อนๆนะคะแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันแอนด์เกรเซอร์นะคะก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี1980นะคะได้สร้างแบบวัดชนิดที่เรียกว่าวัตสันเกรเซอร์ Critical Thinking Appraisal นะคะ WGCTA นะคะซึ่งเป็นแบบวัดที่วัดอย่างพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะคะมีอยู่ด้วยกัน2ฟอร์มก็คือฟอร์ม A และฟอร์ม B นะคะแบบวัดชนิดนี้เนี่ยจะใช้วัดตั้งแต่นักเรียนเล็กๆเลยนะคะจนถึงระดับวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะมีการวัดองค์ประกอบทั้งหมด5ส่วนย่อยด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการสรุปอ้างอิงนะคะการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นการใช้เหตุผลเชิงนิรนัยการตีความหมายและการประเมินเหตุผลนะคะซึ่งทั้ง5ด้านนี้ก็เป็นข้อคำถามรวมทั้งหมด80ข้อใช้เวลาในการทำแบบทดสอบเนี่ยทั้งหมด50นาทีนะคะเนื้อหาในแบบวัดเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวันเป็นข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์หรือวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผลการทดลองงานวิจัยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติและเป็นผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก็ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาเป็นข้อคำถามเพื่อให้ผู้ที่จะประเมินเนี่ยทำการตัดสินเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธอย่างมีเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์นะคะซึ่งแบบวัดของวัตสันแอนด์เกรเซอร์เนี่ยก็ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่ามีความสามารถที่จะประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะซึ่งทั้ง5องค์ประกอบนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่วัตสันแอนด์เกรเซอร์เนี่ยถูกกำหนดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นว่าหลักการในการสร้างเครื่องมือเนี่ยจะต้องมีการกำหนดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันนะคะซึ่งทั้ง5องค์ประกอบนี้ก็จะมีคุณลักษณะที่พูดถึงในส่วนแต่ละด้านนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสรุปอ้างอิงก็จะมีทั้งในแบบที่เป็นอุปนัยและนิรนัยนะคะการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นก็จะมีการให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของคำที่สำคัญในเรื่องนั้นนะคะส่วนการใช้เหตุผลในแบบประเมินชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นการใช้เหตุผลในเชิงนิรนัยเป็นส่วนใหญ่ด้านองค์ประกอบการตีความก็จะเป็นการให้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินเหตุผลนะคะซึ่งในการสร้างแบบวัดชนิดนี้นะคะเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยการเรียบเรียงเอาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะมาจากพวกวารสารสื่อสิ่งพิมพ์นะคะข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันรวมถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะหรือผลงานวิจัยต่างๆที่มีข้อพิสูจน์มีการนำมาศึกษานะคะก็จะออกมาเป็นแบบวัดชนิดแรกนะคะเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูแบบวัดชนิดที่2นะคะซึ่งเป็นการวัดความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งก็
เป็นที่นิยมในหลายๆวงการไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์สาธารณสุขหรือแม้แต่กระทั่งการวัดในเยาวชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบวัดชนิดแรกค่ะวัดสันแอนเกรเซอร์